อตีตาาคตะปัจจุบัน,นสูตรที่สามว่าด้วยความเป็นอนัตตาแห่งขันห้าในสามการพระนครสาวถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้น ทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูการ,รภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นอนาคตเป็นอนตัตตาจะก,กล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูการ,รภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับรูปที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นอดีต เวทนาที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจักกล่าวถึงเวทนาที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในเวทนาที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในเวทนา ที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเวทนาที่เป็นปัจจุบันสัญญาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจะก,กล่าวถึงสัญญาที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่า ดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในสัญญาที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในสัญญาที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสัญญา ที่เป็นปัจจุบันสังขารที่เป็นอดีตสังขารที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจะก,กล่าวถึงสังขารที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูกรรารพิสูกษ์ทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในสังขารที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในสังขารที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสังขารที่เป็นปัจจุบันวิญญาณที่เป็นอดีต วิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจะก,กล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูกระภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในวิญญาณที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินวิญญาณ ที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบันจบอตีตานาคตะปัจจุบันนสูตรที่สาม